ลุงตู่เมื่อขอไปต่อเนี่ยแต่จะไปแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์เจาะลึกกันวันนี้นะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยครับการลงพื้นที่ของนายกเนี่ยมันจะสะท้อนปัจจัยหลายๆอย่างสะท้อนความต้องการของนายกหลายๆอย่างผ่านการลงพื้นที่ผ่านการสื่อสารกับประชาชนผ่านการพูดคุยกับส.ส.กับรัฐมนตรีคืออย่างล่าสุดเนี่ยนายกก็ลงพื้นที่นครศรีธรรมราชซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานเสียงสำคัญของพลเอกประยุทธ์เลยนะฮะคือประชาชนคนนครเนี่ยรักลุงตู่เยอะอันนี้ต้องยอมรับอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่านายกเนี่ยอยากไปต่อและก็พยายามปรับตัวอยู่เนี่ยคือการที่เข้าใกล้ส.ส.ใกล้ชิดส.ส.มากขึ้นตรงนี้เนี่ยสะท้อนว่า1ละนายกคิดไปต่อ2กําลังเช็คเรตติ้ง3กําลังเตรียมการที่จะระดมอัดงบเม็ดเงินเข้าสู่ระบบคือเมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นถ้าสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เป็นที่น่าพอใจไปต่อได้ไม่ยากและอีกอย่างนึงคือนายกส่งสัญญาณชัดเจนมากกับส.ส.ภาคใต้ในวันนั้นนะฮะว่าไม่ทิ้งพรรคเราไม่ไปไหนอยู่ด้วยกันไม่ต้องห่วงอยู่กับเราพยายามตอกย้ำว่าให้ทุกคนมั่นใจให้อยู่กันตรงนี้ไม่ต้องไปแตกพรรคไปย้ายบ้านไปอะไรใหม่ก็เตรียมการเลือกตั้งแล้วก็ชัดเจนว่าจะใช้พรรคพลังประชารัฐในการสู้ศึกครั้งต่อไปนะอันนี้ค่อนข้างชัดแล้วนะครับรวมทั้งที่สุโขทัยเกิดปรากฏการณ์เรื่องของการให้แนะนำส.ส.แม้กระทั่งนครสวรรค์ก็ต้องแนะนำไปจากสงขาก็แนะนำใช่ไหมใช่ใช่สงขาด้วยคือนายกเริ่มให้เกียรตินักการเมืองมากขึ้นพอไปดูชัยภูมิพอนายกลงชัยภูมินายกหาปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับตัวเองว่าเนี่ยชัยภูมิเป็นพิเศษเพราะว่ายังไงไม่มีวันลืมชัยภูมิเพราะชัยภูมิเป็นบ้านเกิดของแม่ผมแม้ว่าผมจะไปเกิดที่โคราชที่ผมกำลังบอกเนี่ยคือนายกพยายามเชื่อมโยงเชื่อมโยงว่าตัวเองเข้ากับพื้นที่ต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นที่ไปนครเนี่ยพยายามพูดภาษาใต้ต่อไปอาจจะเห็นนายกไปแสดงศิลปะอะไรของภาคต่างๆก็ได้นะแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นที่การลงพื้นที่บ่อยๆเนี่ยนะจะอ้างเรื่องปิดสภาก็ไม่เกี่ยวกับนายกนะเพราะนายกไม่ได้เป็นสมาชิกในรัฐสภาเลยนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นความตระหนักและตระหนกว่าถ้าไม่อิงแอบหรือว่าเชื่อมโยงกับการเมืองไม่ว่าเชื่อมโยงกับส.ส.หรือไม่ย่อมเชื่อมโยงกับประชาชนเนี่ยนายกมีปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการปรับตัวครั้งใหญ่ของนายกเลยว่าที่ข้อสังเกตคือที่นครศรีธรรมราชที่การันตีว่าไปต่อแน่เพราะนายกเริ่มพูดบอกว่าเนี่ยเราไอ้การไอ้ที่ทำมาอะไรทั้งหมดเนี่ยจะสำเร็จรุ่งเรืองใน5ปีผมว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเดินหน้าลงสนามการเลือกตั้งต่อทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่ถึงตอนนี้สถานการณ์ที่มีการส่งสัญญาณกันออกมาอย่างเป็นทางการและในทางลับบอกว่าภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นผมเข้าใจว่าภารกิจที่ไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับภารกิจนี้ครับคือคำพูดที่น่าจะส่งไปถึงป.1ด้วยป.1คือป.ป้อมนะและก็จะทำภารกิจนี้ให้จะจบหรือไม่รู้แต่ว่าทำไม่ให้มันบานปลายมากกว่านี้ผมบอกว่าด้วยภารกิจที่ยังไม่จบและต้องปฏิบัติต่อเนี่ยทำให้เกิดการลอมชอมกันระหว่างนี้ถ้าข้อมูลผมไม่ผิดนะหลังจากนี้ไปบทบาทการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นการทำงานภายใต้คอนเซ็ปต์เกิดการลอมชอมประคับประคองกันไปและฝ่ายที่เกี่ยวพันเนี่ยจะสมประโยชน์ไปจนหมดวาระหรือตัวเองพ้นไปแล้วคนอื่นเข้ามาแทรกถ้าพี่วีบอกว่า8ปีก็ครบก็จบก็ว่ากันไปแต่ภารกิจของลุงตู่คือเดินหน้าสานต่อไปไม่ให้อุบัติเหตุหรือเหตุบางประการที่อันอาจจะเกิดปัญหาต่อความมั่นคงเนี่ยมาทำลายภารกิจนั้นได้นี่สัญญาณที่ผมประมวลเนี่ยชัดเจนมากค่อนข้างชัดว่าไปต่อเพราะภารกิจยังไม่สำเร็จแม้จะเข้าสู่ปีที่8ก็ตามเลย3ปอต้องมาลอมชอมอำนาจกันใหม่